อะไรคือสิ่งที่เราควรทำก่อนอะไรคือสิ่งที่เราควรทำหลังอะไรคือสิ่งที่บางทีอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องทำก็ได้ไม่มีใครมากำหนดชะตาชีวิตให้เราหรอกอย่าไปโทษดินฟ้าอากาศโทษลมฝนโทษนู่นโทษนี่มันคือตัวเราทั้งนั้นแหละนโปเลียนฮิลล์นักคิดนักเขียนที่โด่งดังมากชาวอเมริกันเขาได้บอกไว้ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จนะมันมีกฎอ่ะอยู่3ข้อด้วยกันซึ่งมันเป็นคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะข้อแรกเลยคือการที่โฟกัสโฟกัสแล้วก็โฟกัสโฟกัสไปที่ไหนหรอโฟกัสไปที่เป้าหมายนโปเลียนฮิลล์บอกเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนอ่ะเขามีเป้าหมายกันทุกคนแหละแต่สิ่งที่สำคัญน่ะมันไม่ใช่เพียงแค่มีเป้าหมายตั้งขึ้นมาลอยๆนะแต่ว่ามีเป้าหมายแล้วรู้จักที่จะโฟกัสในเป้าหมายนั้นด้วยเพราะบางครั้งเวลาที่เรามีเป้าหมายอ่ะเราทำเป้าหมายของเราหล่นหายไปมาหรือเราอ่ะอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับเป้าหมายเราบ้างบางทีมันก็จะมีบางวันน่ะที่เราขี้เกียจบ้างบางวันที่เรารู้สึกว่าวันนี้ขอก่อนละกันวันนี้พักก่อนละกันแต่ที่สำคัญน่ะถ้าเรารู้จักโฟกัสกับเป้าหมายของเราอ่ะเราจะรู้เลยอ่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำก่อนอะไรคือสิ่งที่เราควรทำหลังอะไรคือสิ่งที่บางทีอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องทำก็ได้หรือเราก็จะเข้าใจเลยนะว่าโหถ้าเราโฟกัสกับเป้าหมายอ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่อะไรที่เราควรทำแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอะไรที่เราไม่ควรทำด้วยแล้วแล้วก็เราจะรู้เลยว่าเราจะไม่ทำในสิ่งที่เราไม่ควรทำเราจะไม่เสียเวลาในเรื่องที่ไม่ใช่ข้อที่2ก็คือการที่เราอ่ะรู้จักสร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรูเอาจริงอ่ะคนที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันก็ไม่มีใครหรอกนะที่อยากจะมีศัตรูวันนี้ถ้าเรารู้จักสร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรูเราจะเห็นเลยว่าระหว่างทางของเราอ่ะเราจะมีคนช่วยแล้วถ้าเรารู้จักสร้างมิตรมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะเราต้องเข้าใจในการถนอมมิตรด้วยเราต้องเข้าใจในการที่มีเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นด้วยแล้วเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีมิตรมากกว่ามีศัตรูไปที่ไหนๆก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายและข้อสุดท้ายเลยคือตัวเราอ่ะคือคนที่กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองไม่มีใครมากำหนดชะตาชีวิตให้เราหรอกอย่าไปโทษดินฟ้าอากาศโทษลมฝนโทษนู่นโทษนี่เวลาที่เราสำเร็จหรือไม่สำเร็จเวลาที่เราชนะเวลาที่เราแพ้เวลาที่เราล้มเหลวหรือเวลาที่เราล้มเลิกมันคือตัวเราทั้งนั้นแหละถ้าเรามัวแต่ไปโทษนู่นโทษนี่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ป่ะเรามัวแต่ไปโทษดินฟ้าอากาศต่างๆหรือว่าไปโทษว่าเป็นความผิดของคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่หรอกตัวเรามีหน้าที่รับผิดชอบตัวเองชีวิตเนี้ยเป็นชีวิตของเราเพราะฉะนั้นรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วเราจะรู้เลยว่าความสำเร็จเนี้ยมันอยู่ไม่ไกลลองเอา3ข้อนี้ไปทำดูนะคะเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่มีในคนที่ประสบความสำเร็จอะทุกๆคนแล้วเชื่อเถอะว่าถ้าเรามีกฎ3ข้อเนี้ยเราอะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนโปเลียนฮิลล์เขาได้กล่าวไว้สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์